สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฟุตตูงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเร้าใจแอดยูฟาา เอาละครับทีมแรกวันนี้ที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอินเตอร์มิลานไปได้เลยนะครับทีมจ่าฝูงของศึกเซเรียอิตาลีณเวลานี้นะครับก็จะเปิดเจอเซเป้เมซ่านะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างเอซิมิลานนะครับที่มันดับที่3นะครับ ทั้ง2ทีมในขณะนี้นะครับมีแต้มมีห่างกันอยู่4แต้มด้วยกันนะครับนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับทางฝั่งไหนถ้าเกิดคว้า3แต้มไปนะครับก็ถือว่าจะมีโอกาสในการลุ้นแชมป์เลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งอินเตอร์นะครับวันนี้ถ้าเกิดคว้า3แต้มนะครับพวกเขาก็จะนําหน้านะครับทีมอย่างเอซิมิลานี่ไปถึง7แต้มด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นช่องว่างที่โห่หายใจหายคอได้เลยนะครับส่วนทางทีมอย่างเอซิมิลานะครับวันนี้ถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มได้โอกาสในการลุ้นแชมป์ก็ยังคงเปิดกว้างอยู่นะคร ดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่าใส่เห็นไฟแลบแน่นอนนะครับสำหรับทีมไอินเตอร์มิลานนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับ8เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการนะครับพวกเขาชนะคู่แข่งนี้ไป7นัดด้วยกันนะครับวันนี้ตัวหลักๆสามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับเอดินเชโก้นะครับลาอุตโลมาติเนสครับนิโคลโลบาเลล่านะครับเกมรับอย่างพวกสกรินเนียเซฟันเดอร์ฟรายลงกันได้หมดเลยนะครับสภาพทีมนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็พร้อมสมบูรณ์สุดๆนะครับ ส่วนทีมผู้มาเยือนวันนี้นะครับจะไม่มีนักเตะต,ตัวหลักคนสำคัญอย่างซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับทำให้เกมรุกวันนี้จะใช้เป็นชีรูลงเล่นแทนนะครับในตำแหน่งอื่นๆครับก็จะมีทางราเฟลเลอาวนะครับเซเลมาเกอร์นะครับฟลองเกสเซเย่ ier, ก็น่าจะนำทัพเอซิมิลานในค่ำคืนวันนี้เลยครับ วัดฟอร์มกันในช่วงหลังแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางทีมเอมินเตอร์เลยครับที่ทําได้ดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังนะครับเอซิมิลานสเกมที่ผ่านมาในลีกก็ไม่ชนะใครมาด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าได้เรื่องความพร้อมของตัวผู้เล่นรวมไปถึงในเรื่องของมาตรฐานในช่วงหลังนะครับทีมเ่ามอินเตอร์เหนือกว่าแบบชัดเจนเลยครับคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมเวิร์คของอินเตอร์ไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อพวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับดังนั้นคู่นี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างอินเตอร์ ส่วนทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเอเวอเรตันไปได้เลยนะครับเอเวอเรตันจะมีโปรแกรมเล่นในฟุตบอลเดยเฟคับในรอบที่4วันนี้นะครับเปิดบ้านกูดิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดสำหรับเกมคู่นี้นะครับเอเวอเรตันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวโค้ชไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากราฟาเบนิเตสมาเป็นแฟรงค์แลมพาร์ดซึ่งการเปลี่ยนมาเป็นแลมพาร์ดนะครับก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเอเวอเรตันเลยครับที่น่่่่่่าา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 าจจะะะะททํํใใใหหห้้้้้้พววกก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 เเเขขมมีีีีโโอออสนน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 รร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 ลลลุแชชชปป์ยยยยยคคคัับบบ็็ืศๆงดึ นักเตะตัวหลักวันนี้ครับจะนำทัพโดยริชาลีสันนะครับแอนดรอสเทาเซนเดมารายเกลนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดผลงานช่วงหลังนี้กำลังเน่าแบบสุดๆไปเลยครับสี่เกมหลังสุดแพ้รวดแล้วใน4เกมที่ว่านี้นะครับก็โดนคู่แข่งถล่มประตูมากกว่า2ลูกขึ้นไปทุกเกมนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเอเวอเรตันเล่นในบ้านไม่แพ้แน่นอนนะครับแล้วสามารถทุนหน้าชนะได้เชียร์ทางเอเวอเรตันไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่คขึ้นวันนี้นะครับทีมที่อยากให้เชียร์กันนะครับ ให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเซาท์แชมตันไปได้เลยนะครับก็จะเปิดบ้านวันนี้นะครับต้อนรับการมาเยีอยทีมอย่างโควนทรีนะครับก็เป็นในฟุตบอลเอฟเอครับรอบที่4เหมือนกันนะครับสำหรับทีมอย่างเซาท์แชมตันนะครับผลงานการเล่นที่เซนต์แมรี่นะครับแปดเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับเล่นในบ้านนี่เหนียวแน่นสุดๆนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับที่ลงเล่นไปเจอกับแมนซิตี้ ก็สามารถยันเสมอกับแมนซิตี้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะครับตัวหลักๆวันนี้นะครับที่จะนําทัพแน่นอนครับเจมวอร์ดพร้ากับตันทีมลงได้แน่ๆนะครับร่วมกับทางพวกอย่างโรเมอูนะครับรวมไปถึงศูนย์หน้านะครับอย่างอาร์มาโดโบรย่านะครับก็สามารถลงเล่นกันได้ในค่ำคืนวันนี้ครับจะนําทัพของเซาท์แฮมป์ตันนะครับผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมอย่างโคลนทรีนะครับทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีครับสามเกมที่ผ่านมาชนะไป1แล้วก็แพ้ไป2นะครับ ดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ความเหนียวแน่นของเซาทแธมป์ตันไปดีกว่านะครับเล่นที่เซนต์แมรี่พวกเขาน่ากลัวอยู่แล้วนะครับน่าจะเก็บ3แต้มได้สามทีมไปข้าคืนวันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับก็มีอินเตอร์มิลานนะครับเอเวอร์ตันและก็เซาท์แธมป์ตันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ YouTube ช่องฝนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ